ข้อที่สองทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งจงหาจำนวนวิธีที่ผลคูณของแต้มที่ได้เป็นจำนวนคี่วิธีทำนะคะเนื่องจากผลคูณของแต้มที่ได้จากการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งจะเป็นจำนวนคี่เมื่อแต้มที่ได้ทั้งสองครั้งเป็นจำนวนคี่โดยแต้มที่เป็นจำนวนคี่ได้แก่หนึ่งสามห้าเราก็จะได้ว่าการทอดลูกเต๋าแบ่งเป็นสองขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งทอดลูกเต๋าครั้งแรกได้แต้มเป็นจำนวนคี่ก็จะทำได้นี่นะคะสามวิธีขั้นตอนที่สองทอดลูกเต๋าครั้งที่สองได้แต้มเป็นจำนวนคี่ก็ทำได้สามวิธีเหมือนกันนะคะดังนั้นจำนวนวิธีที่ผลคูณของแต้มที่ได้เป็นจำนวนคี่จากการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้งก็จะเป็นสามคูณสามเท่ากับเก้าวิธีนะคะ